อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนที่จะสิ้นสุดงบประมาณประจำปีตามปฏิทินของราชการนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 8ค่ะวันนี้เป็นวันแรมเจดค่ําเดือน9ปีมะแมนะคะ ก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมสักการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุนโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะหรือสากฉาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังค่ะซึ่งเราก็จะมีการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะกราบนมสักการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา,จาเจ้า,า,าน ในเรื่องของการสากัช,ชาเนี่ยคุณเตือนใจเวลาที่เราคุยกันอันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้สามารถที่จะเปิดธรรมที่เรายังไม่เข้าใจได้แต่เพราะบางทีเนี่ยคืออาจมาพูดคนเดียวเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาไปเนี่ยนะอาจมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าได้ยินตามไปด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นในในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจึงจัดให้มีการสารคช,ชา หรือบ,บางทีบางครั้งก็ส่งให้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเด็เกเขียนจดหมายเข้ามาเขียนเป็นข้อความเข้ามามาพูดคุยได้ทีนี้ว่าถ้าเขียนจดหม,มายก็มาอาตมาเอามาตอบวันพุธใช่ไหมอาตมาก็ก็พูดเองคนเดียวนะทีนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จึงให้คุณเตือนใจมาเพื่อที่จะพูดคุยถามซักถามในประเด็นต่างๆถือว่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เกิดความเข้าใจคือบางทีจิตใจของเราเนี่ยมันยังมีความคังขานิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้มันติดอยู่เนี่ย ทำให้มันเข้าใจไม่ถึงจุดที่ธรรมะมันจะไปได้นั่นก็จึงสาวัติเราจึงให้มีการสารกชากันแล้วบางทีก็จะเอาจดหมายของท่านผู้ฟังมาถามตอบบ้างหรือบางทีคุณจะใจมีประเด็นอะไรจะพูดคุยกันก็ใช้เวลาในช่วงสาวัติอย่างนี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเสาวอาทิตย์ก็ให้โยมมาเป็นผ voilà> mm ู้แทนของท่านผู้ฟังทางบ้านว่าอย่างนั้นเถอะพอฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาปุ๊บไม่เข้าใจตรงไหนก็จะซักถามกันได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เช้าวันเสาร์นี้ก็จะมีคําถามของประมาณสองท่านนะเจ้าค่ะสองสาท่านมาให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบและก็สักขฉากันะเจ้าค่ะคนแรกก็คือคุณบุญส่งยาวิราเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุณ No. กระผมขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือกระผมชอบคําอุปมาของพระอาจารย์อย่างมากเพราะคําอุปมาของพระอาจารย์ดีแตกทุกเม็ดที่ผมสงสัยที่ผ่านมากระผมชอบอาจใส่เครื่อง mp3 เอาติดตัวไว้ตลอดเวลาฟังซ้ําย้ําใคร่ครวญตามอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดแล้วก็อุปมาของพระอาจารย์นั้นละเอียดมากม เปรียบเทียบเหมือนมีช่องแสงสว่างมีเยอะทําให้เห็นชัดเข้าใจง่ายกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้ความกระจ่างเป็นประโยชน์ต่อมหาชนและตัวกระผมเป็นอย่างมากสมเป็นสมณะสากยะปุตติยะเป็นที่สุดเจ้าคอาพรย์เจ้า,า่ะาาอ,อ๋อ,อคือเรื่องคําสอนเนี่ยคุณเดินใจจริงๆอามาไม่ได้คิดเองคืออามาเอามาจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้ฟังคนไหนอ่ะจะชม อะไรมาอย่างไรก็ตามเถอะเครดิตเนี้ยจะต้องกลับไปที่พระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีพระธรรมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมจึงมีพระสงฆ์คือห <Okay. S 1> มู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาใกล้ครวนตามคําสอนคือในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วโอมีความเข้าใจต่างๆนี่คือคือผู้ที่ฟังคําสอนผู้ที่ปฏิบัติดีนเป็นหนึ่งในพระรันตนตาใะซึ่งคเครดิตตรงนี้ก็มาจากปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเอง ตัวธรรมาเองไม่ได้คิดอะไรใหม่อ่านพระสูตรตรงนั้นอ่านพระสูตรตรงนี้โอ้มีความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอามาอธิบายด้วยภาษาที่เราเข้าใจนี่แหละทำให้บางทีท่านผู้ฟังก็เข้าใจตามได้การที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจตามที่อารมาพูดเนี่ยก็คือเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ค,คือเรื่องของพระพุทธที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนอเรื่องของพระธรรมนคือคําสอน เรื่องของสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราทําปฏิบัติดีตามหมู่เหล่านั้นอันนี้จะทให้เรามีความเข้าใจในธรรมะได้เจค่แะแ้วที่นี้ที่คุณบุญส่งถามถึงเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชันเลิศอินทรีย์ภาวนาชันเลิศนี่หมายถึงอะไรแต่จะเท้าความในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นพระสูตรแต่คำว่าพระสูตรเนี่ยคือหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเจค่ะแล้วก็มีผู้ที่กับสาวกนี่แหละ ผู้ที่จดจําบันทึกคําพูดต่างๆเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็บันทึกลงอ,อ,กอักษรทาให้เป็นพระสูตรพระวินัยให้เรามาได้ศึกษากันเรื่องนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับมานพชื่ออุตรมานพซึ่งปรารอบพราหมณ์คนหนึ่งชื่อปาราศิยพราหมณในพระสูตรนี้ชื่อว่าอินทร์ภาวนาสูตรเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึง การพัฒนาอินทรีย์ภาวนาไม่ปลวาการพัฒนานะอินทรีย์ uh, เนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่พระสูตรนี้อยู่ในวักที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสลายตนะนวักนั่นคือพูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละธีในการที่จะพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออยู่ในพระสูตรนี้แนทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้คุยกับอุตรามานพสอบถามถึงอาจารย์ของท่านอาจารย์ของอุตรามานพเนี่ยชื่อว่า าราศิยพราหมณ์เนี่ยเป็นพรหมามที่เรียนจบตรายเพศมีความรู้เยอะแยะไปหมดก็เป็นอาจารย์ของอุตรามานพพระพุทธเจ้าก็ถามอุตรามานพว่าเรื่องของอินทรีย์เนี่ยเขาสอนให้เจริญอินทรีย์ยังไงในการเจริญ C, อินทรีย์เกิดายถึงการพัฒนาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะจะพัฒนาอย่างไรอุตรามานพก็บอกว่า,รา,า,วาพระราม巴拉ศิยเนี่ยเขาสอนว่าอย่าเห็นรูปอย่าได้ยินเสียงเห็นก็อย่าเห็นได้ยินก็อย่าได้ยิน นันไล่ไปเรื่อยๆซึ่งคำตรงนี้มีช่องโบคุณจแจใจแต่ก็มาอย่าเห็นรูปอยาได้ยินเสียงเนี่ยก็คือเหมือนคนหูหนวกตาบอดอ,ะอ่ะอพ,พระพุทธเจ้าก็ใส่ช่องโบตรงนี้เลยแต่บอกว่าเ้าทั้งนั้นถ้าเธอฝึกตามคำเนี้ยก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดแล้วสิจุาหูตาอุตรามารมนีก็ตอบไม่ได้เลยตอนนี้เจ้าค่ะเออจริงเว้ยถ้าฉันไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงก็หูหนวกตาบอดแล้วสิเราจะไปพัฒนาอินทรีย์ได้ยังไงอย่างงี้นะเจ้าค่ะแต่ไม่พระพุทธเจ้า ได้บ่งบอกแสดงทมถึงเรื่องของการพัฒนาอินทรีย์คืออินทรีย์ภาวนานะซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนไปพระปราชญ์เอาอขั้นสูงสุดขึ้นมาก่อนเลยคือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในวิธีที่เรียกว่าชั้นเลิศเลยเนี่ยนะคือแบบอย่างดีเยี่ยมเลยคนที่เขาเก่งคนที่เขาดีคือพระอาหารหันต์ชั้นยอดด้วยนะสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็ค,คือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจม,มูกริมรสด้วยลิ้น สัมปัตยพปิด้วยการรับรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแตนะ่ทางใดทางหนึ่งใน6ทางนี้แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายาแล้วเราก็พิจารณาเห็นนะว่าสิ่งที่ปรากฏมีขึ้นกับเราเนี่ยเป็นก่อนที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแตนะ่าหูจมูกลิ้นกายใจที่มากระทบเนี่ยที่เกิดจากรูปเสียงกงลิ่นรสปฎิบัพธรรมารมณ์เนี่ยเป็นของปรุงแต่งตเป็น<ท>ของห<ท>ยาบหยาบเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้น ต่มีสิ่งโน้นซึ่งระง,งับและประนีกว่ากล่าวคืออุเบกขาแลวก็จะพิจารณาอย่างนี้แล้วการที่พิจารณาอย่างนี้มีอะไรมากระทบปุ๊บเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมพิจารณาอย่างนี้แล้วอารมณ์ท,ทั้งที่เป็นที่ชอบใจทั้งที่ไม่ชอบใจทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยนะที่บังเกิดขึ้นเนี่ยก็จะดับไปเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่อุเบกขา ก็คือความวางเฉยใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้ตองวางเฉยอุเบกขาแปลว่าการาาบางเฉยแล้วางเฉยการพัฒนาตรงเนี้ยการทําตรงเนี้ยรวดเร็วมากเดี๋ยวรวดเร็วเท่ากับคนที่กระพริบตาปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่กระพริบตา,าหรือว่ารวดเร็วเท่ากับคนที่แข็งแรงเนี่ยเขาเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าผึปปับผึปป่บอย่บ<า><า>แล้วก็รวดเร็วเท่ากับเวลาที่เขาถุยน้ําลายเียแล้วแบบถมน้ําลายจากปากเนี่ยเร็วขนาดาน้าลายเนี่ยไปโดนพื้น นะรวดเร็วประมาณแค่นี้จะหรือรวดเร็วเท่ากับน้ําที่หยดลงจากใบบัวนะหรือว่าเร็วเท่ากับคนที่ดีดนิ้วมือเร็วเท่ากับเวลาที่แผ่นเหล็กที่มันอยู่บนเตาที่ร้อนเนี่ยนะแล้วก็น้ําหยดลงไปแล้วแห้งอแห้งหายไปเรวดเร็วเท่าขนาดนั้นคือนนช่วยในเวลาพริบตานั่นเองนะพริบตาเดียวนั่นเองเจ้าก็คืออินทรีย์ภาวนาเลิมแล้วเหลืออะไรเหลืออุเบกขา เดีย๋ยตรงนี้คือเหลืออุเบกขาอันนี้คือชั้นเลิศล่ะยอดเยี่ยมมากไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้ต้องเป็นระดับพระอรันขั้นสูง่มีอะไรมากระทบปุ๊บอุเบกขาปับ๊บเนี่ยวางเจยได้ปั๊บเลยเจ้าค่ะทีนี้ว่าถ้ายังไม่สูงก็าดนั้นก็ยังมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอาจจะรู้สึกคือดัดขยะขย้งด้วยความพอใจและความไม่พอใจนั้นอันนี้คือคนที่ยังศึกษาพัฒนาอยู่เนี่ยคือยังทําไม่ได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น ะทนนี้ก็ศึกษาพัฒนาทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้นอืมเจ้าค่ะอันนี้คือเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาเลิมสามารถพัฒนาแล้วจะเป็นยังไงการที่เราพัฒนาอินทรีย์ตรงนี้ได้คือพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นะ,ค,ะคือพอเราพัฒนาได้จิตใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะไม่เป็นไปตามอํานาจของรูปนะคือมันมาทางตานะจิตเราเข้าไปรับรู้นะ จิตขอเราก็จะไม่เป็น,ปนไปตามอํานาจของรูปที่ผ่านมาทางตาเพราะอะไรเพราะใจมันวางเฉยได้ไงมีอุเบกขาอ,อันนี้จะเป็นประโยชน์มากซึ่งอุตรามานบในภายหลังเขาก็บวชล,ละแตเขาก็บวชแล้วก็ทําความเพียรในศาสนานี้ก็ได้บรรลุขั้นสูงต่อไปอ,อันนี้เรื่ออินทร์ปานาเลิจะอันนี้สําหรับอพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่าคารวะเรานี่ เราก็สามารถทําได้ถูกไหมเจ้าคะคือมันเพียรปฏิบัติตามคําสอนของพุทธองค์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปถึงขั้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ<ๆ>ได้เหมือนกันถูกต้องไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่อเอาแค่ตอนนี้นะบางทีเรื่องราวบ,บางอย่างที่เราได้ยินได้ฟังชเช่นเหตุการณ์ที่เกิดในแอฟริกาอย่างเงี้ยบางทีเขาฝนตกน้ําท่วมเราฟังแล้วเราก็เฉยเฉยคือคือเราฟังเสียงเรื่องนี้ผ่านมาทางหูใช่ไหมจี<ช>เราเข้าไปรับรู้แล้วเนี่ย แต่ว่าเราก็วางเฉยได้เลยคือ<ช>ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้วางเฉยไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าดีนะถือว่าดีแต่นี้มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันวางเฉยไม่ได้<ช>ตรงนี้<ช>คือจริงเราต้องจึงต้องฝึกในเรื่องราวตรงนั้นนี่คือคําว่าฝึกในเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเช่นบางทีถ้าเราพูดถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยลูกของเราสามีเราหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยที่เราได้ยินข่าวว่าเขาป่วยเงี้ยบางทีตกใจเนี่ยตกใจวางเฉยไม่ได้ ตัวนี้จึงยังไม่เลิศไงคือคําว่าชั้นเลิศเนี่ยก็คือต้องทุกทุกขัดแย้เลยนะ,ะไม่ใช่แค่บางเรื่องบางราวแต่ว่าทุกเรื่องทุกราวแล้วกระบวนการขั้นตอนเนี่ยการที่คุณจะมาได้ซึ่งอุเบกขาคือการวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าคือคืออยู่ๆก็แบบฉันก็วางเฉยอย,อยู่แล้วฉันไม่ได้แคร์อย่างเงี้ยนะการที่ไม่ได้แคร์อยอยไม่ได้สนใจเนี่ยเขาเรียกโมหะเขาไม่ได้อุเบกขามันต่างกันเจ้าจ้าเพราะว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นผลของปัญญา แต่คนมีปัญญาเนี่ยคุณถึงอุเบกขาได้แต่ถึจะวางเฉยอย่างแท้จริงได้ใช่ใช่ซึ่งมันต่างกับโมหะไงคนที่มีโมหะเยอะเนี่ยเขาก็ไม่แคร์อะไรเนี่ยจะฝนจะตกฟ้าจะร้องจะก็ไม่แคร์คือเขาไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันเป็นทำให้เราไม่ฉลาดเนี่ยคือไม่ได้ผ่านมาจากการกระบวนการคิดพิจารณาด้วยปัญญาไอ้ที่คุณบอกว่าวางเฉยวางเฉยไม่แคร์ไม่สนใจปล่อยว่างปล่อยว่างเนี่ยคือบางทีมันโมหะครอบงำไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยปัญญา เจ้าค่ะ,ะไม่ใช่อุเบกขาอันแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะไม่ใช่อุเบกขา,ายางงั้นเขาไม่เรียกอุเบกขาเขาเรียกโมหะนั่นคือความหลงความหลงทีนี้ถ้าผ่านกระบวนการพิจารณาอันนี้สําคัญเลยกระวบระวนการพิจารณาคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นภาษามากระทบเราเนี่ยเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นของอาศัยกันและการเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงรับและปรนน่กว่าเก้าคืออุเบกขานะจึงเข้าอยู่ในอุเบกขาน,นต้องผ่านกระบวนการคิดตรงนี้ เห็นว่าอุเบกขาเนี่ยมีค่ามากกว่าแต่มีค่ามากกว่าความสุขมีค่ามากกว่าความทุกข์ที่เป็นไปในทางผัจะนั้นคนที่จะเห็นตรงนี้ว่าอุเบกขามีค่ามากกว่าเนี่ยต้องมีปัญญานะอไม่ใช่ว่าคนโง่ๆหรือมีโมหะมันจะมาทําได้อืมเจ้าค่ะดังนั้นเราก็มีความเข้าใจผิดกันอยู่เยอะเหมือนกันนะเจ้าค่ะอนิยมหมายถึงว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นอย่างโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีมีอะไรมากระทบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีความอ,อาจจะเห็นแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีเราก็เกิดอารมณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เป็นสักระยะหนึ่งนะเจ้าค่ะคือโมโหหรือว่าอะไรไปแหละแบบมีผัสสะเกิดมีอารมณ์โมโหไม่ไม่พอใจเครืองใจขึ้นมาแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมันอย่าไปสนใจดีกว่าแบบว่ามันทําให้จิตของเราเศร้าหมองหรือว่าเหมือนเราเอาไฟมาอยู่ในใจเราดังนั้นก็ตัดเรื่องนั้น ไปอันนี้เรียกว่าเอป็นเป็นโมหะอยู่ไหมเจ้าคะคือคืออายะนั้นเนี่ยมันนานเท่าไหร่ก็ประมาณสักแบบสักวันหนึ่งครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผมพ้นไปออันนี้ถือว่าดีแล้วนะอันนี้ถือว่าดีแล้วเพราะว่าคือเราไม่ได้ทําได้รวดเร็วแบบคนกระพริบตาใช่ไหมแต่อย่างน้อยังใช้เวลาครึ่งวันเราก็ทนทุกข์ไปอยู่ครึ่งวันอ่ะแต่ครึ่งวันที่เหลือคือเราปล่อยวางได้แล้วเราสบายใจได้แล้วผ่านกระบวนการการคิดที่เป็นปัญญาแล้วนะ S <S มีการโยนนิสสมนักสิการแล้วเพบว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปต้องสนใจยังไงมันมีเรื่องที่ดีกว่าเ,าเราก็ปล่อยวางตัวนี้ <S 2> <S 2> นี่คือเป็นปัญญาละไม่ใช่โมหะไอตอนที่ <ừ> โกรอยู่เนี่ยหึ่มหึมอยู่ในโมหะอ๋ะอโมหกะกา,ารโทสะครอบงำอยู่นะอ่าเนี้บางคนเนี่ยไม่มีโทสะแต่มีโมหะครอบเต็มก็คือแบบไม่แคร์ไม่สนใจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอันนี้คือโมหะแต่คนที่ฉลาดที่เก่งเนี่ย เขาจะพิจารณาเร็วมากในการพิจารณาบางทีแทบว่าจะไม่ได้ต้องเป็นความคิดที่เป็นคําพูดเลยนะอย่างอย่างตรงเนี้ที่ทวิชาตรัสไว้ว่เาเห็นสิ่งนั้นเป็นของมีเพจนิยจใชปรปุงแตง่งเป็นของหยาบยาเป็นของที่อาศัยการและการเกิดขึ้นแต่มีสิ่งนั้นซึ่งนะครับได้ประงี่กว่าเขาคือ,อเบกาเนี่ยคือบางทีไม่ได้คิดเป็นคําพูดเลยคือมันอัตโนมัติเลยบึ้มๆเลยด้วยปัญญาเตี่ยกับสมาธิที่เขามีอยู่ในใจแล้วเนี่ยทำให้การปล่อยวางนี้มันรวดเร็วปุ๊บ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 เหมือนคนดีนิ้ือ จ้าค่ะ<ห>น,นั่นเรียกว่าเป็นอินรีชั้นเลิศเลยนะ,นะคะใช่นี่คือมีปัญญามีปัญญาเจ้าค่ะทีนี้โยมขอถามอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ,อย่างสมมุติว่าเ,เราพบผู้คนเนี่ยแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันอย่างที่เมื่อสักครู่โยมเรียนถามนะคะดังนั้นเนี่ยพอในครั้งต่อไปเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยจะไปอยากไป สังสรรค์สรรนาอะไรมากมายเจ้าค่ะ <Ừ. S 2> นอกจากทักทายธรรมดาอย่างเนี้ยถือว่ายังมีโมหะไหมาเจ้าค่ะหรือว่าเป็นการทําที่เราหลีกต้นต้นเหตุที่จะทําให้เราเกิดผัสสะเจ้าค่ะคือคนที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็จะยินดีในความสง,งัดเงียบยินดีในการไม่คลุกคลีกันอะไรที่มันจะวุ่นวายก็จะไม่อยากที่จะเข้าไปให้มันเกิดปัญหาขึ้นเจ้าค่ะอันนี้จะจิตจะน้อมไปในเขาเรียกว่าทางวิเวก ใน,ในวิเวกทาจิตจะน้อมไปในลักษณะนี้อซึ่งก็ถ้ามันจะมีเรื่องเราก็จะไปหาเรื่องทําไมใช่ไหมน,นันนก็จะต้องเป็นสิ่งที่จิตเราจะน้อมไปหลักคนที่ปฏิบัติธรรมจะน้อมไปในทางนี้ทีนี้ว่าในเรื่องความเห็นต่างนี่มันมีได้นะคุณเตยใจคือบางทีบางเรื่องเนี่ยมันก็เห็นต่างกันอะเช่นคุณจะไว้กระโถนด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ถ้าเพื่อนจะเอาด้านซ้ายฉันก็เอาด้านซ้ายไม่มีปัญหาถ้าเพื่อนจะเอาด้านขวาฉันก็เอาด้านขวาไม่มีปัญหาเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาไง เราะว่าคุณจะวางกระโถนมันไม่มีปัญหาใช่ไหมทีนี้บางทีถ้าเราบอกว่าเราเห็นต่างเห็นอย่างนี้แล้วที่ประชุมนั้นเ็าตกลงกันม่ายังไงแต่คนที่เห็นต่างแล้วผลของการตกลงออกมาไม่ได้เป็นแบบของเขาที่เขาต้องการเนี่ยสมมติในที่ประชุมสงบอกว่าเอาวางกระโถนข้างขวาแต่ฉันบอกว่าน่าจะเห็นข้างซ้ายนะฉันเห็นว่าข้างซ้ายมันดีนะอย่างนี้เปต้นนะแล้วปรากฏว่าเขาประชุมกันตกลงว่าเอาข้างขวาอย่างเงี้ยคนที่มีความเห็นต่างนั้นจะไม่จีดคือถ้าเขามีปัญญานะถ้าเขามีอินทรียาวรณาชั้นเลิศเนี่ย ก็ขวาก็ขวาก็จบเนี่ยก็จะไม่ได้โกรธไม่ได้ขัดใจอะไร <c oughs> อันนี้คือเห็นต่างได้แต่ประชุมกันตกลงกันตัดสินใจยังไงก็ก็จบไปใช่ไหมเจ้ค <c oughs> ่ะทีนี้ว่าถ้าคนที่ยังพัฒนาอินทรีย์ได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีการผูกเวรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะเก็บกดตรงนี้ไม่ได้นะมันต้องข้างซ้ายเดี๋ยวอีกสิบห้าวันประชุมใหม่ฉันจะยกเรื่องนี้ก้นมาอีกอย่างเงี้ยนะมันมันก็จะไม่จบจะดีอืมเจ้าค่ะ แต่แต่ในกรณีของโยมนี่รู้สึกว่าจะเป็นตรงเงินข้ามนะเจ้าค่ะก็คือแบบจะคอยขัดอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะก็เลยจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงเอาไม่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 ไปสูงสิงหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยและพยายามแผ่เมตตาไปก็ที่จะไม่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 คิดถึงในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แบบปล่อยปล่อยไปอย่างนี้เป็นการทําจิตที่ถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะถูกถูกเราจะเอาชนะความโกรธการปลูกเวรด้วยความเมตตานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเจ้าค่ะแต่เราจะเอาชนะความวุ่นวาย ได้ด้วยความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องะจะเอาชนะความตหนี่ด้วยการให้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,ะคถาถามต่อไปเนะเจ้าค่ะเป็นของคุณรุตอุราเจ้าค่ะคุณรุตอุราถามมาบอกว่าถามเรื่องนิกายต่างๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาว่าถ้าจะทําบุญกับพระนิกายอื่นหรือกับศาสนาอื่นเนี่ยทำได้ไหมแล้วจะมีผลอย่างไรจะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติเพื่อมุ่ง มากผลนิพานไหมแต่ที่เนี้ยคุณรุอุราเนี่ยอยากจะทําบุญเจ้าค่ะอยากไปวัดแต่ไม่มีวัดไทยวัดอื่นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปะจะไปดีไหมในใจก็ไม่ได้ศรัทธาท่านเจ้าอาวาสกลัวแต่ว่าใจจะไปตําหนิท่านก็เลยกราบนมัสการเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนมาเจ้าค่ะคือคุณรุอุราเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็นับถือศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ต้องการที่จะทําบุญด้วยการให้ทานทีนี้ว่าในต่างประเทศบางทีจะไปหาวัดที่มีการปฏิบัติปฏิบัติชอบคือเราก็ไม่รู้นะว่ามีหรือไม่อย่างไรในที่นี้ก็จึงถามมาว่าควรจะทําอย่างไรเอาหลักการในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพูดถึงอุบาสกอุบาสิกาแต่คนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเอาแบบที่ดีๆเลยนะแบบที่ดีๆหนึ่งในหลายๆข้อเรื่องสีนี้แน่นอนอยู่ละเรื่องสีนี้คุณต้องมี อันนี้ศีลคือเรารักษาได้ด้วยตัวเองไม่มีปัญหาสองเรื่องศรัทธาศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วในข้อที่สมที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงความดีเลิศของความเป็นอุบาสออุบสิกาเนี่ยคือการที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรมจุขคจะก็คือไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องรางของ,ของรล้งอะไรที่จะบันดลบันดาลอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ แต่ว่าเชื่อเรื่องของการอันนี้สําคัญอันนี้ข้อที่สามในข้อหนึ่งที่สําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่คุณรุราถามมาเนี่ยก็คือว่าไม่ทําบุญนอกเขตบุญของพุทธศาสนาอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ปทำหมควาไม่ามาไงคํานี้คือว่าพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของบุญยักษกิริยาวัตถุเอาไว้อยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันในาการให้ทานเป็นหนึ่งในนั้นในาการให้ตามเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้น,นาการให้ทานเป็นบุญไม่เป็นรักษาศีลก็เป็นบุญนะ พูดดีๆกันก็เป็นบุญพวกนี้เป็นบุญหมดเลยรวมถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของการไม่พยาบาทเรื่องของการมีเมตตาพวกนี้เป็นบุญหมดเลยล้วเป<ะ>เป็นบุญทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะใช่ที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเฉพาะเจะจงในเรื่องการให้ทานการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่แต่ถ้าเราจะบอกว่าเออฉันจะสร้างบุญโดยการไม่ให้ทานไม่ได้รักษาศีลด้วยแล้วก็ไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นเช่นเอ่อไปไหว้ต้นไม้ บูชาย,ยันอะไรพวกเนี้ยแลราบอกว่าจะเป็นบุญอันนี้จะเร,เรียกว่าทําบุญนอกเขตบุญของาศาสนานะเจ้าค่ะคือ,คอทำบุญนอกเขตที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่ามันจะเป็นบุญเจค่ะคือ,คอไม่ใช่ละคือถ้าเราจะบอกว่าการที่ไม่ให้ทานแล้วไปทําอย่างอื่นเช่นเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วบอกอันนี้จะเป็นบุญอันนี้จะไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนเค่ะ,ค,ะคือน,นอกคําสอนไปว่างใช่ใช่นอกคําสอนที่เป็นเขตบุญที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ อันนี้คือกรณีที่1นันะ่จะมีประเด็นที่2ในเรื่องนี้เกี่ยวกับการให้ทานจะว่าเจ้าจงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายถึงเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญตรงนี้ก็จะหมายถึงเขตบุญด้วยเหมือนกัน <Okay. S 1> คือสมมติอเราทํานามันจะมีเขตที่แปลงนาของเราอะนะ <Okay. S 1> เราก็ไม่ไปทํานอกเขตของเราเพราะฉะนั้นก็คือว่าทําบุญอยู่ในเขตบุญ อยู่ในเนื้อนาบุญแนเนื้อนาบุญก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ง่ายๆคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคซึ่งสงสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นเนื้อนาบุญจริงๆเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นสุปฏิปันโนเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดูที่ศีลของท่านว่าท่านมีศีลดีไหมศีลก็ไล่ไปหลักของพระถ้าคุณยังเป็นภิกษุอยู่ก็จะต้อง รักษาศีลที่ไม่มีประราชิก่ไม่ให้เกิดประราชิกขึ้นข้อถัดมาก็มีความละเอียดละเอียดละเอียดย,ยิ่งขึ้นไปทีนี้ในเรื่องของการที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมอีกประเด็นที่2ว่าบางทีคนเราศีลก็อาจจะเสมอกันอยู่แต่ว่าทิฏฐิอาจจะไม่เสมอกันั่นมันก็เลยอยู่กันไม่ได้อะ,ะอย่างที่อมาพูดเมื่อสักครู่ว่ากระโถนมันจะต้องอยู่ซ้ายหรือขวาล่ะ ถ้าฉันจะเอาซ้ายอย่างเดียวใครไม่เอากับฉันฉันจะไม่อยู่ด้วยฉันก็จะต้องไปนะเพราะว่าหมูคนนั้นก็เอาทางขวาอย่างนี้เป็นต้นนะ่ามันก็ด้วยทิฏฐิที่ไม่เหมือนกันไม่เสมอกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ศีลอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญด้วยการให้ทานนะอันนี้เฉพาะเจาะจงมาในการให้ทานนะ,ะก็ต้องดูที่เนื้อนาบุญให้ดีอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้ทานนะให้ทานนี่เป็นสิ่งดีอันนี้ถือว่าอยู่ในกิริยาการกระทาที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้ดีแล้วในประเด็นที่หนึ่ง ดีมาในประเด็นที่สองก็คือที่เขตที่เราจะไปทำนั่นคือผูทผู้รับเนี่ยเป็นใครเป็นเนื้อนาบุญที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้หรือไม่คือ,ค,อคือการให้ทานในมูลนิธิต่างๆเนี่ยอันนี้อตมาก,ก็ว่าดีจะดีะตรงที่ว่าเราให้มีการให้เป็นกิริยาบุญญกิริยาวัตถุที่ถูกต้องละทีนี้ผู้รับนั่นก็อยู่ที่ว่าจะได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าผู้รับเนี่ยมีราคาโทสะโมหะน้อยหรือว่ามาก แต่มีรา nice. คาโทสะโมหะมากบุญที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยกว่าเวลาที่เราไปให้กับผู้ที่มีราคาโทสะโมหะน้อยอืมันนี้อย่างที่เคยพูดกันอยู่เรื่อยๆในรายการจุค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้นี้มีราคาโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีศีลมากมีสมาธิมากมีปัญญามากก็มีราคาโทสะโมหะน้อยถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อย ก็มีราคาโตสโมหมมากทีนี้ดูด้วยตาหรือดูด้วยทางเอกสารหรือว่าฟังเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นตัวบอกโดยร้อยเปอร์เซนต์ได้โดยส่วนเดียวได้โดยสิ้นเชิงได้ว่าคนนี้เขามีศีลสมที่ปัญญามากหรือน้อยอย่างไรคือคบางคนก็ดูยากนะจ๊ะว่คือบางทีคนมีชื่อเสียงไม่ได้บ่งบอกหมายถึงว่าเขาเป็นคนดีค่ะหรือบางทีคนดีๆดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มีชื่อเสียงก็มีมีเยอะแยะนะจ๊ะซึ่งความดี หรือความไม่ดีเนี่ยไม่ได้วัดที่ชื่อเสียงไม่ได้วัดที่ลาบสการะของท่านไม่ได้วัดที่คนรู้จักมากหรือคนรู้จักน้อยอย่างเงี้ยมันมันต้องอาศัยการดูพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใครที่เป็นเนื้อนาบุญด้วยเราทําบุญยักกิริยาวัตถุของเราไว้ด้วยแล้วเราการกระทําเช่นนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นการสั่งสมที่ถูกต้องแต่เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณดุราที่ถามถึงว่าแต่ว่าอยากไปวัดเนี่ยอยากทําบุญใช่ไหม แต่ว่าไม่มีวัดไทยอย่างอื่นในวิธีการกระทําอย่างหนึ่งที่อาตมาเคยได้ยินคนที่เขากระทําก็คือว่าเขาก็มีกระปุกความสิ่งของเขาอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอยากทําอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ใส่กระปุกใ้ใส่กระปุก้บในถึงเวลาพอหมอพอเจาะเขาก็เอาเงินที่เขาเก็บสะสมไว้เนี่ยมาทําบุญในเนื้อนาบุญที่เขารู้จักมั่นใจแล้วว่าเป็นคนดีเป็นของดีนี่เขาทาแบบนี้ก็มีก็ได้นะเจ้ะกระดานกันอ่าทีนี้ว่าเรื่องการให้นะเราให้ให้เถอะ แต่มาว่าให้เป็นการดีนะให้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างคนยากจนบ้างอะไรบ้างเราก็ทําเอาอันนี้อยู่ที่เราแบ่งจ่ายงบประมาณเพราะมันจะมีส่วนงบประมาณที่เราควรจะแบ่งจ่ายเพื่อทําการอุทิศให้กับคนยากไร้คนดีๆคนอื่นเช่นการอุทิศเทวดาอย่างเงี้ยงบประมาณที่แบ่งจ่ายไว้4ส่วนใช่ไหมส่วน 1. น่งใช้ใจ่ายไว้กินไว้จ่ายส่วน 2. เอาไว้เก็บรักษาเปื่อยามยากส่วน3เอาไว้ ทำอุทิศให้คือให้เปล่าให้ญาติบ้างให้คนดีๆบ้างอันนี้คือเป็นส่วนที่เราจะแบ่งจ่ายพวกมูลนิธิหรือว่าใครทั่วๆไปจะให้เลยแตส่วนที่4น,นี้คือเป็นการทําเพื่อให้เกิดบุญนันก็คือทําในเขตบุญทําด้วยบุญยกริยาวยัตถุสี่อย่างตรงเนี้ยแบ่งจ่ายรัย์โดยลักษณะนี้แล้วก็จะสบายใจจะสบายใจได้ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับยุณของเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปิโนพระอาจารย์องค์ปราถกประ,ระจํารายการธรรมรับย์ุณและพระอาจารย์ของพวกเราได้ตอบปัญหาของคุณบุญทรงยาวิราชแล้วก็คุณรุตอุราให้ได้รับทราบกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ทางพุทธศาสนาของเราหรือความรู้ที่ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนมากันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟัง รายการธรรมรัอรุณช่วงของการสักกาใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนค่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวพโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเซนปาน สาธุเจ้าค่ะ